เพราะฉะนั้นถ้าเราทำไม่เร็วไม่ทันการในเวลา20นาทีช้างจะหายใจลำบากแล้วเพราะน้ำลายไหลแล้วก็ไปลงไปที่หลอดลมช้างก็จะตายเพราะฉะนั้นใน20นาทีนั้นเนี่ยเวลาเป็นเวลาตายของช้างเลยระวังไอ้นี่นะเดี๋ยวคนบิดนี่ระวังแห้งกันด้วยนะระวังแห้งนะอีก10นาทีนะอีก10นาทีนะนี่ทำให้เสร็จ10นาทีนะเดี๋ยวใช้ยาแก้แล้วไม่เป็นไรจะหลุดแล้วเอาไปถอยไปวะไฟนะพี่รถเอาถ่ายไว้ตอนลุกถ่ายเป็นคลิปอะไรกันนะถ่ายไปนะพี่เอาไปพ่อไปไปไปออกไปหมดเลยนะครับเหลืออยู่ดอกหนึ่งค่ะเตรียมความพร้อมทุกคนก็เข้าใจในหน้าที่บทบาทเนี่ยมันทำให้เหตุการณ์ในช่วงเวลาแค่20นาทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ความเป็นความตายเลยนะเพราะว่าตอนที่ช้างล้มนอนแบบนั้นเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเพราะอยากแก้เลยเขาจะไม่รักษาจะไม่อะไรแล้วอยากแก้แต่ด้วยความที่ว่าเวลาทำงานในความเพราะว่าขับขันเนี่ยเราเป็นหมอเองเนี่ยเราต้องมีสติเราต้องมอนิเตอร์แล้วการหายใจเท่าไหร่ชีพจรเท่าไหร่ถ้ามันยังเมนเทนอยู่ในระดับปกติได้เราก็อาจจะต้องเสียบหรือกัดฟันที่จะเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตัดใจเดินหน้าต่อนะในการให้ยาในการให้ทำแผลทำอะไรทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วช้างนอนท่านี้เนี่ยคือช้างทุกคนก็ได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนเนาะว่าช้างมันตัวนอนมันพึ่งเลยนะครับมันพยายามจะพิงต้นไม้แต่ต้นไม้ดันเล็กก็ทิ้งตัวนะฮะพอทิ้งตัวปุ๊บข้อดีของมันคือมันเอาด้านซ้ายขึ้นเอาด้านซ้ายขึ้นคือน้ำหนักไม่กดหัวใจแต่ถ้าเกิดเอาด้านซ้ายลงเนี่ยกดหัวใจนั่นก็ยิ่งปัญหาหนักแต่พอมันเอาด้านซ้ายขึ้นปุ๊บการหายใจหรือการเต้นของหัวใจมันก็ไม่ถูกน้ำหนักกดครับแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือหัวมันต่ำกว่าขาใช่ไหมเพราะพื้นมันนอนตรงล่องหัวต่ำกว่าขาตรงนั้นเองเนี่ยถ้าเราทำงานช้านะครับน้ำลายมันจะไหลแล้วมันไม่ออกงวงเลยมีแต่ลมออกแต่น้ำลายไม่ออกงวงเท่านั้นพี่ไฟเอฟเฟกต์ของยาเนี่ยน้ำลายมันจะไหลเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไม่เร็วไม่ทันการในเวลา20นาทีช้างจะหายใจลำบากแล้วเพราะน้ำลายไหลแล้วก็ไปลงไปที่หลอดลมช้างก็จะตายเพราะฉะนั้นใน20นาทีนั้นเนี่ยเวลาเป็นเวลาตายของช้างเลยแล้วแต่ยังไงก็ตามการที่เราดูตัวสัตว์ดูการหายใจดูอะไรต่างทุกคนทำงานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันก็ทำให้เราใช้เวลา20นาทีที่คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนบททดสอบจากการทำงานจริงที่น้อยครั้ง
ที่ใครในประเทศไทยจะได้เรียนรู้จะได้สัมผัสซึ่งพวกเราอ่ะได้เห็นจากประสบการณ์จริงแล้วพวกเราก็ทำมันมาได้แล้วก็เพราะฉะนั้นเราเจอเหตุการณ์ที่ยากที่สุดในชีวิตมาแล้วในการรักษาช้างป่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจไว้แล้วก็ตรงใจในตัวเองนะครับว่าต่อไปถ้าเราเจอช้างป่าบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยนะครับอาการแบบนี้หรืออาจจะหนักน้อยกว่านี้เนี่ยเรารู้วิธีการดำเนินการว่าเราจะต้องเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนถือว่าเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากภายใต้ข้อกังวลที่เรากลัวมันจะเกิดขึ้นมีครบเลยแต่นะตอนทำผมบอกไว้แล้วว่าข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่เราพร้อมทุกอย่างฟ้าฝนเป็นใจทุกอย่างอยู่ที่ตัวช้างระวังไอ้นี่ได้เสียต้นพิษนี่อีก10นาทีนะอีก10นาทีนะนี่ทำให้เสร็จ10นาทีนะเดี๋ยวเธอยากแก้แล้วสองตอนนี้เหลือขั้นตอนอะไรอีกI'm really weak.